น้องขุนไกรสองเสือด้วยเนื้อขุนไกรไกรศรีระบบ็อกซิ่งยิมครับให้พี่น้องทั่วประเทศช่วยเป็นกำลังใจเด็กคนนี้เด็กคนนี้มีพรสวรรค์อีกอย่างน้องก็เรียนเก่งด้วยการเรียนนี่ไม่ทิ้งเลยเมื่อวานทำน้ำหนักเนี่ยเขายังไปเรียนอยู่เลยเมื่อวานไปทำน้ำหนักเนี่ยยังไปเรียนอยู่เลยเรียนครึ่งวันอ่ะเรียนชั้นไหนแล้วนี่ม .3 ม .3 ดูเรียนอะไรฮะเทศบาลหนึ่งบางวัวเทศบาลหนึ่งบางวัวครับบางวัวจังหวัดไหนจังหวัดไหนฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเหรอโอ้เรียนเก่งเรียนได้เก่งเท่าไหร่ก็เกือบ4โอ้โหน่ะเด็กคนนี้ผมบอกไปเลยเก่งมากครับไม่ใช่ว่ามวยเก่งอย่างเดียวเรียนก็เก่งด้วยเขาเป็นคนที่แบ่งเวลาได้นะใช่ครับแบ่งเวลายังไงฮะเนี่ยเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็ลืมมวยไปเลยครับแต่พอเข้าค่ายเราก็ลืมเรื่องเรียนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นนักมวยอัจฉริยะได้ไหมเนี่ยจริงๆเกือบ4เหรอใช่ครับสามเท่าไหร่โอ้โหนะมันจริงๆเลยนักกีฬาเขาขอทางกับการเรียนนะใช่ครับจริงๆแม่เขาขอผมไปด้วยว่าขอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วผมจะประกอบด้วยให้เขาผมก็บอกว่าไม่เป็นไรรับการดูซ้อมปล่อยไปก่อนครับครับผมจริงเนาะแม่เขาขอไว้ว่าอยากจะเพิ่งประกอบให้เพราะว่าน้องก็ติดสอบครับผมบอกว่ารายการบ้างผมก็ให้น้องมาต่อยได้ครอบครัวทำอะไรครอบครัวเนี่ยเป็นแม่บ้านพ่ออะไรอ๋อแม่เป็นแม่บ้านโอ้โหนี่คือว่าน้องเนี่ยเขาตั้งใจจริงนะการชกไปนี้เป็นไงบ้างวันนี้ตั้งใจตั้งใจแบบปีนเบียดขึ้นมาชกไปนี้เสียเบียดหนักนะแต่ว่าทำให้ดีมีมือดีแข็งแกร่งด้วยเป้าหมายอยู่ที่ไหนต่อยจังหวะได้แต่ต่อยไม่ไหวเจ้าของอะไรมีโอกาสเดียวชิงแชมป์ไหมร้อยเท่าไหร่108ได้มั้ย108เดี๋ยวครับความทั้ง2ครับไปทั้ง2ครั้งนี้ครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณน้องอ้าวฝากพี่น้องติดตามอยู่ที่บ้านไหนฮะเนี่ยครับขอบคุณน้องอ้อฝากไว้ครับทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมครับไม่ให้ผมทำได้ครับเอาละครับผมยินดีกับน้องครับผมอยากสัมภาษณ์เนี่ยครับน้องเบ้าไปเลขเรื่อยไปดิเป็นไงบ้างน้องวันนี้สวัสดีน้องชายยังไงครับเป็นอัดไม่ชอบกว่านี้เกมไม่ค่อยชอบยากทุกอย่างนะอะไรไม่ทำนะนั่นเราคิดว่าเราแพ้ลูกไหนวันนี้ลูกทีบเราไปซ้อมใต้นี่กับที่กรุงเทพอะไรแข็งแรงกว่าครับกรุงเทพวันนี้ดูไม่ค่อยมีแรงวันนี้นะทำไมไปซ้อมใต้กับไปนี้กลับไปลงไปสอบกันแล้วพอบอกขึ้นรายการแล้วก็ซ้อมในโมเรียนโมไหนแล้วเนี่ยก็จะโมครับแล้วแฟนอยู่โมไหนครับผมแฟนอยู่โมห้าครับผมแฟนสวยมากเลยนะเป็นนักชกที่ว่ามีแฟนสวยน่ารักมากเลยครับผมคนนี้รักจริงไหมครับผมรักจริงนะครับฝังแต่งครับแฟนสาวดูก็ดูรักจริงนะครับผมแฟนน่ารักมากครับสวยทะลุแมสเลยครับแล้วไฟต่อไปนี่จะซ้อมที่ไหนต่อครับผมก็ดูวันอะไรวันอะไรไม่ค่อยมีแรงเลยนะไฟเนี่ยเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่คิดว่าลูกไหนที่ยังต้องปรับปรุงลูกเดินเข้าไปแล้วก็จับตูไม่ครับมีช่วงนึงที่ราคากลับมาเสมอได้นะช่วงนั้นอ่ะจับตีนะครับกลางยกสี่แต่ตีช่วงท้ายไปพลาดลูกนั้นอ่ะโอ้ราคาไปเลยหมดไหมครับช่วงนั้นหมดแล้วใช่ไหมเสียดายนะเกี้ยงถังสะโพกอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษเสียแดนเซนจูรี่ครับวันนี้พอใจจะนั่งไปฟังไม่ได้กาแฟแบบนี้แฟนสาวบอกเลิกไหมครับผมไม่นะครับยังรักนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็สัมภาษณ์หลังเกมครับขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวสู้ต่อแล้วน้องเบ้านะครับผม